สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าหมอชิด2นะครับได้มีโอกาสถ่ายรีวิวนะครับเป็นสถานีขนส่งรถขนาดเล็กหรือว่ารถตู้นี่เองนะครับผมซึ่งได้ย้ายจากภายในหมอชิดมาอยู่ที่ฝั่งตรงข้ามนี่เองนะครับใต้ทางด่วนนะครับผมเราไปดูกันครับว่าข้างในเป็นยังไงผมเห็นไกลๆแล้วว่าเป็นอาคารผู้โดยสารนะครับผมไปไปดูกันครับจากที่เห็นก็จะมีป้ายบอกอยู่ครับอาคาร A นะครับจะเป็นสายภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนืออาคาร B จะเป็นภาคกลางสายเอเชียสายพหลโยธินนะครับผมแล้วก็ภาค C นะครับอาคาร C นะครับเป็นภาคตะวันออกนะครับส่วนอาคาร D จะเป็นภาคใต้นะครับผมก็จะอยู่ในระยะกรุงเทพ300กิโลนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าข้างในเป็นยังไงอันนี้เป็นอาคารดีครับผมอาคารค่อนข้างจะใหม่เลยครับก็เหมือนจะเป็นแบบว่าอ๋อเป็นที่รอของผู้โดยสารนะครับมีห้องน้ำแล้วก็ตู้กดน้ำนะครับไว้คอยบริการแล้วก็จะเป็นอาคาร C นะครับก็คาดว่าข้างหน้าน่าจะเป็นอาคาร B และ A นะครับผมสำหรับผู้โดยสารที่ต้องการใช้บริการก็หมอชิดเหมือนเดิมครับแต่ว่าอยู่ฝั่งตรงข้ามนั่นเองครับผมตรงกลางเป็นอาคารประชาสัมพันธ์ครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูภายในอาคารกันดีกว่าว่าตกแต่งยังไงครับผมโอเคครับผมเจอปัญหานิดนิดหน่อยฮะที่ว่าอยู่ข้างในข้างในนี่ค่อนข้างจะใหม่นะครับแต่เท่าที่ดูแล้วช่องขายตั๋วไม่พอครับ1ช่องเนี่ยจะเหมือนว่าประมาณว่าจะต้องขายตั๋วกันถึง2ถึง3สายนะครับซึ่งบางทีเราก็งงว่าเอ๊ะช่องเดียวจะไปไหนได้บ้างนะครับและอีกปัญหาหนึ่งที่ผมเจอเมื่อตะกี้เนี่ยผมลองเดินผ่านๆไปเนี่ยนั่นก็คือปลายทางเดียวกันแต่ไม่รู้ว่าบริษัทอะไรนะครับก็คือง่ายๆคือตัวเลขนะครับเลขสายเนี่ยมันจะมีบอกอยู่แล้วว่าจากต้นทางไปปลายทางไปไหนนะครับแต่ไม่รู้ว่าของบริษัทอะไรนะครับซึ่งเรื่องแบบนี้มันอยู่ที่ผู้โดยสารเขาเลือกใช้บริการนะครับผมเพราะว่าปลายทางเหมือนกันก็จริงแต่ว่าบางทีบางบริษัทหรือว่าบางสายหรือว่าบางท่าเนี่ยเขาจะวิ่งเส้นทางไหนเส้นทางมันนะครับผมอาจจะไม่เหมือนกันอาจจะไปคนละทางแต่ว่าปลายทางเนี่ยที่เดียวกันนะครับผมซึ่งบางทีบ้านของลูกค้าหรือว่าบ้านของผู้โดยสารเนี่ยอาจจะอยู่ระหว่างทางอาจจะไม่ได้ไปถึงปลายทางสักทีเดียวนะครับซึ่งบางทีบริษัทนี้วิ่งเส้นนี้แต่อีกบริษัทหนึ่งวิ่งอีกเส้นหนึ่งนะครับผมซึ่งมันไม่ผ่านอย่างเงี้ยครับทำให้ผู้โดยสารก็เกิดความงงงนิดหน่อยนะครับว่าปลายทางอันนี้ใช่บริษัทที่เขานั่งและเป็นบริษัทที่เขาใช้บริการอยู่ประจำหรือเปล่านะครับผมได้ยินมาเมื่อกี้นี่เองว่าอย่างไปพัทยานะครับก็ไม่รู้ว่าบริษัทนี้อยู่ตรงตู้นี้หรืออยู่ตรงช่องนี้หรืออยู่ตรงอาคารไหนนะครับก็เท่าที่ดูมาเท่าที่ดูแล้วสถานที่โอเคครับก็ดูมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและดูใหม่นะครับ
แต่ถ้ายังไงก็ฝากผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับช่วยวงเล็บบริษัทหรือว่าชื่อวินเอาไว้สักนิดนึงนะครับผมว่าช่องนี้ปลายทางตรงนี้แต่ว่าเป็นบริษัทอะไรหรือว่าวินอะไรนะครับผมถ้ายังไงช่วยกันนิดนึงนะครับก็อยากให้ผู้โดยสารเขาได้ใช้บริการอย่างสุขสบายนะครับ